สวัสดีครับทำลายสุทธิชัยหยุ่นวันนี้วันอาทิตย์ที่8มิถุนายนครับในเดือนมิถุนายนนี้มีเหตุการณ์สำคัญสำคัญในประวัติศาสตร์ที่เกิดขึ้นมากมายหลายเหตุการณ์นะครับในช่วงแรกนี้เราจะพูดคุยกันถึงเหตุการณ์ครบรอบ25ปีเมื่อวันพุธที่ผ่านมานะครับวันที่4มิถุนายนสำหรับเหตุการณ์สลายกลุ่มผู้ประท้วงเรียกร้องประชาธิปไตยบริเวณจัตุรัสเทียนอันเหมินกลางกรุงปักกิ่งของประเทศจีนที่ทำให้มีผู้เสียชีวิตหลายร้อยคนหรือว่าบางสื่อก็รายงานว่าถึงหลักพันเลยทีเดียวครับส่วนช่วงที่2นะครับช่วงเลือกข้างก็เป็นอีก1เหตุการณ์สำคัญที่จะเกิดขึ้นในอีก4วันนับจากนี้นั่นก็คือการแข่งขันฟุตบอลโลกในประเทศบราซิลแต่ก็มีคนบราซิลเองนะครับออกมาบอกว่าไม่ควรที่จะจัดการแข่งขันนี้ขึ้นเพราะว่าควรจะนำงบประมาณมาพัฒนาประเทศมาทำให้คนในประเทศอยู่ดีกินดีมากขึ้นกว่านะครับส่วนช่วงที่3ช่วงสุดท้ายครับคุณสุทธิชัยจะไปพูดคุยกันกับคุณหมอวิลเลียมแม็กกี้นะครับผู้ก่อตั้งมูลนิธิ Operation Smile ครับที่ทำให้เด็กที่ป่วยด้วยโรคปากแหว่งเพดานโหวตทั่วประเทศทั่วโลกนะครับยิ้มได้มาแล้วหลายแสนคนครับเขามาที่เมืองไทยนะครับแล้วคุณสุทธิชัยก็ได้มีโอกาสไปพูดคุยกับเขาจะไปติดตามกันนะครับว่าเขามีแนวคิดอย่างไรถึงได้จัดตั้งมูลนิธินี้ขึ้นมาและตอนนี้เขากำลังมีแผนการที่จะทำอะไรในอนาคตบ้างครับคุณสุทธิชัยครับเหตุการณ์ที่จัตุรัสเทียนอันเหมินก็ผ่านมาถึง25ปีแล้วแต่จากข่าวที่ออกมาก็พบว่าปีนี้ทางการจีนยังคงมีการรักษาความปลอดภัยกันอย่างเข้มงวดนะครับรวมทั้งมีการกักตัวนักเคลื่อนไหวนักกิจกรรมไม่ให้มารวมตัวกันเพื่อรำลึกถึงเหตุการณ์ที่เคยเกิดขึ้นผ่านมานานขนาดนี้แล้วจีนยังกลัวอะไรอยู่อีกเลยครับคุณสุทธิชัย25ปีก่อนตอนเกิดเรื่องเนี่ยคุณกิติดิษฐ์อายุเท่าไหร่ตอนนั้นผมยังไม่เกิดเลยครับคุณสุทธิชัยครับเกิดเลยถ้าจะนับเป็นอายุนะผมต้องลบ2ปีเพราะว่าอีก2ปีผมถึงจะเกิดครับโอ้โหถ้าอย่างนั้นไม่ต้องพูดถึงดีเดย์เลยนะใช่ครับดีเดย์นี่ปีนี้ครบ70ปีครับผมก็แปลว่ารุ่นก่อนผมเนี่ยดีเดย์รุ่นผมเนี่ยคือเทียนอันเหมินอินซิเดนต์ส่วนรุ่นผมนายวันวันครับนายวันวัน25ปีของเทียนอันเหมินนี่ฉลองหรือว่ารำลึกกันเนี่ยหลายจุดยกเว้นที่จีนเพราะว่าถ้าหากคุณอยู่เมืองจีนเนี่ยคุณจะไม่เห็นกิจกรรมใดๆเลยที่จะรำลึกถึงเหตุการณ์นี้และเป็นประเด็นการเมืองที่ละเอียดอ่อนจนถึงทุกวันนี้รัฐบาลของประธานาธิบดีสีจิ้นผิงก็ยังไม่พูดถึงเหตุการณ์นี้อย่างเปิดเผยถึงแม้จะมีการเรียกร้องมาทุกปีว่าขอให้รัฐบาลจีนพรรคคอมมิวนิสต์จีนนั้นยอมรับว่ามีความผิดพลาดที่เกิดขึ้นแต่ยอมไม่ได้ครับคุณกิติดิษฐ์เพราะว่าคนที่สั่งการให้รถถังเข้าไปปราบปรามนักศึกษานั้นคือเติ้งเสี่ยวผิงซึ่งขณะนั้นคือคนที่ใหญ่ที่สุดมีอิทธิพลสูงสุดและใช้มาตรการเด็ดขาดตอนนั้นเพราะว่ามีความแตกแยกกันระหว่างแกนนำในพรรคคอมมิวนิสต์เติ้งเป็นฝ่ายตัดสินว่าจะต้องปราบปรามและวันนี้ไม่สามารถที่จะทบทวนประวัติศาสตร์ช่วงนั้นได้หรือตำหนิเติ้งเสี่ยวผิงได้เพราะเติ้งเสี่ยวผิงทุกวันนี้ยังเป็นขวัญใจของคนจีนว่าเป็นคนเปิดประเทศเปิดเศรษฐกิจให้เสรีจนกระทั่งวันนี้เมืองจีนเป็นมหาอำนาจทางด้านเศรษฐกิจทีเดียวครับก็แปลว่าเทียนอันเหมินน่าจะอยู่ในความทรงจำและถ้าเป็นเด็กจีนอายุรุ่นราวคราวเดียวกับคุณกิติดิษฐ์เนี่ยก็จะจำอะไรไม่ค่อยได้เท่าไหร่เหมือนเด็กปัจจุบันพูดถึง14ตุลาก็จะงงๆอยู่ถ้าหากไม่ได้ศึกษาและไม่ได้ตั้งคำถามแต่เหตุการณ์เทียนอันเหมินนี่เป็นสิ่งที่ทั้งโลกมองว่ามันอาจจะเกิดขึ้นได้อีกในประเทศจีนครับถ้าหากไม่มีการเปิดกว้างเพียงพอฉะนั้นเขาเรียกว่าลิ่วซื่อซื่อเจี้ยนแปลว่าเหตุการณ์เมื่อวันที่4ของเดือน6เป็นการชุมนุมของนักศึกษา7สัปดาห์เต็มๆก่อนที่จะถึงวันที่4ของเดือน6ซึ่งมีการปราบปรามอย่างหนักเหตุการณ์วันนั้นต้องย้อนกลับไปดูครับว่าเกิดอะไรขึ้นจึงทำให้มีเหตุการณ์ที่ทุกวันนี้ก็ยังถือว่าประเทศจีนยังไม่ยอมรับความเป็นจริงที่เกิดขึ้นหูเจ้าปางนี่เป็นเลขาธิการของพรรคตอนนั้นเนี่ยมีความรู้สึกว่าจำเป็นจะต้องเปิดกว้างมากขึ้นเพราะขณะนั้นสหภาพโซเวียตก็เริ่มจะมีนโยบายเพเรสตรอยกาซึ่งก็คือเปิดทางให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นเพิ่มขึ้นหูเจ้าปางนั้นมีความขัดแย้งกันกับระดับสูงในพรรคเพราะว่าเขาเป็นสายพิราบขณะที่เติ้งนายกรัฐมนตรีหลี่เผิงนั้นเป็นสายเหี่ยวพรรคคอมมิวนิสต์จะผ่อนคลายการควบคุมไม่ได้ก็จึงถูกบังคับให้ลาออกพอหูเจ้าปางถูกบังคับให้ลาออกเนี่ยกระแสของการวิพากษ์วิจารณ์ในเมืองจีนก็ดังขึ้นแล้วก็อยู่ดีๆก็ตาย
อ้าวแล้วสาเหตุที่เกิดขึ้นแน่นอนว่าคนที่สนับสนุนเขาทั่วประเทศก็ออกมาถามว่าตกลงเกิดอะไรขึ้นกับเขาใช่ก็เลยทำให้นักศึกษาออกมาเป็นการออกมาเพื่อจะเคารพศพของหูเจ้าปางแต่ความจริงลึกๆแล้วเนี่ยต้องการที่จะแสดงออกช่วยโอกาสจังหวะนั้นเนี่ยรวมตัวกันที่จตุรัสเทียนอันเหมินที่เมืองจีนนี่ไม่มีจุดไหนที่มีความหมายทางการเมืองเนี่ยหนักแน่นเข้มข้นเท่ากับจตุรัสเทียนอันเหมินแล้วนี่คือภาพของเหตุการณ์วันนั้นที่นักศึกษามารวมตัวกันและมีสัญลักษณ์ของที่เห็นไหมครับใช่ครับเป็นเทพีแห่งสันติภาพที่นำเข้ามาช่วงวันที่30พฤษภาคมซึ่งก็เป็นนักศึกษาที่เรียนในสาขาศิลปะนะครับที่เอามาลากเข้ามาในบริเวณที่มีการชุมนุมกันนับล้านคนนี้เพื่อเป็นเหมือนสัญลักษณ์แหละครับเป็นเหมือนใจกลางเหมือนกับในการที่จะชุมนุมที่ไหนก็ตามเหมือนต้องมีสัญลักษณ์ของการชุมนุมครั้งนั้นแต่นั่นแหละพอภาพนี้เกิดเนี่ยผู้นำจีนก็ใจไม่ดีแล้วล่ะเพราะว่าแปลว่านักศึกษารุ่นใหม่ของจีนเนี่ยจะเอาตัวอย่างจากอเมริกาและเพราะว่านั่นเป็นสัญลักษณ์ของเสรีภาพใช่ครับปรากฏว่าขณะนั้นเองเนี่ยเจ้าจือหยางขึ้นมาเป็นเลขาแทนหูเจ้าปังและมีความรู้สึกว่าต้องไปพูดคุยกับคนรุ่นใหม่อย่างน้อยที่สุดก็ต้องไปเข้าใจว่าเขาเนี่ยรวมตัวกันเพื่ออะไรเพราะว่าก่อนหน้านี้มีการเรียกร้องเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นให้พรรคคอมมิวนิสต์เนี่ยยอมผ่อนคลายการควบคุมให้ประชาชนได้แสดงความคิดเห็นทางการเมืองเพิ่มขึ้นแต่ว่าระดับสูงที่นำโดยเติ้งและหลี่เผิงนั้นไม่ยอมแต่ตัวเจ้าจือหยางนั้นเนี่ยไปเจอนักศึกษาใช่ครับเพื่อจะมารายงานให้กับระดับนำว่าเขาคิดกันอย่างไรเพราะว่าไม่เคยปรากฏมาก่อนที่เด็กนักเรียนนักศึกษาจีนจะกล้ามาชุมนุมกันกลางเมืองปักกิ่งขนาดนั้นปรากฏว่านายกรัฐมนตรีหลี่เผิงเนี่ยอยู่คนละด้านเลยครับไม่ชอบเจ้าจือหยางที่แสดงตนเป็นผู้ที่ใกล้ชิดกับนักเรียนนักศึกษาแสดงว่ามีความขัดแย้งกันระดับสูงละฝ่ายหนึ่งสงสัยว่าฝ่ายเนี้ยที่อ่อนที่เป็นพิราบเพื่อต้องการจะหาเสียงกับนักศึกษาขณะที่ฝ่ายที่ต้องการให้นักศึกษามีโอกาสแสดงความคิดเห็นนั้นมองว่าผู้นำจีนนั้นล้าหลังไม่ทันเหตุการณ์ไม่เข้าใจคำว่าประชาธิปไตยช่วงนั้นพอดีครับนี่คือโกบาชอฟซึ่งเป็นผู้นำของสหภาพโซเวียตมาเยือนจีนและเป็นการเยือนครั้งสำคัญด้วยเพราะว่าเป็นครั้งแรกใน30ปีเนี่ยที่ผู้นำสองประเทศซึ่งมีความบาดหมางกันพอสมควรนั้นมาเยือนที่ปักกิ่งโกบาชอฟลงมาถึงปักกิ่งเนี่ยนะนักศึกษารวมตัวอยู่ทั้งหมดเลยแล้วโกบาชอฟเป็นสัญลักษณ์ของการคลายการควบคุมของพรรคคอมมิวนิสต์สหภาพโซเวียตต่อประชาชนขณะนั้นนิตเติ้งไปรับแล้วก็แน่นอนว่าเมื่อเกิดเหตุการณ์ชุมนุมประท้วงทั่วจตุรัสเทียนอันเหมินขนาดนี้เติ้งเสี่ยวผิงก็น่าจะรู้สึกระแคะระคายรู้สึกไม่ชอบใจหรือเปล่าที่จะต้องเหมือนเป็นความอับอายขายหน้าประเทศชาติในขณะนี้ใช่เพราะว่าจีนไม่เคยมีอะไรที่มีแขกสำคัญขนาดนี้แล้วเนี่ยมาทำให้ต้องลำบากใจเสียหน้าพูดง่ายๆผู้นำจีนเสียหน้าฉะนั้นนั่นแหละเป็นอีกเหตุผลหนึ่งที่ทำให้รู้สึกว่าไม่พอใจการเดินขบวนครั้งนี้แต่เติ้งก็รอจังหวะอยู่และนั่นก็คือสิ่งที่ทำให้ผู้นำจีนนั้นตัดสินใจว่าจะต้องจัดการไม่ให้มีการชุมนุมต่อไปและภาพนี้คือภาพประวัติศาสตร์ทุกคนที่พูดถึงจตุรัสเทียนอันเหมินต้องพูดถึงรูปนี้ครับมิสเตอร์แทงค์แมนหนุ่มต้านรถถังใช่ครับภาพนี้ยืนอยู่ตรงไม่ห่างไกลจากจตุรัสเทียนอันเหมินเท่าไหร่วันที่5ของเดือนมิถุนายน1989ชายคนนี้ใส่เสื้อสีขาวกางเกงสีดำและในมือเนี่ยถือถุงพลาสติกใช่ไหมใช่ครับเป็นถุงเหมือนออกมาจากห้างสรรพสินค้าไปช้อปปิ้งกันมาเสร็จเลยไม่น่าจะมีพิษมีภัยอะไรแต่งตัวก็ดูเรียบร้อยดีครับให้ดูอีกภาพหนึ่งเนี่ยจะยิ่งชัดเพราะว่าจะมายืนถ่ายจากที่สูงนี่ครับภาพนี้เนี่ยเห็นเด่นชัดเลยใช่ครับว่าอยู่ไหนเนี่ยยืนอยู่ตรงนี้เลยใช่ไหมใช่ครับนี่เลยครับไกลๆเลยครับแล้วก็เห็นรถถังเนี่ยหลายสิบคันตามกันมาเป็นขบวนเลยตรงนี้คือหอประชุมใหญ่ที่เรียกว่าหอประชุมประชาชนหรือว่า People's Hall of the People เนี่ยซึ่งผมก็เคยไปตอนที่นายกรัฐมนตรีคึกฤทธิ์ปราโมชไปเยือนจีนไปเปิดสัมพันธ์ผมก็ไปอยู่ที่ตึกนี้แหละและตรงจตุรัสนี้เนี่ยเราก็จะเดินสำรวจตรวจสอบถ่ายรูปตลอดถามว่าหนุ่มคนนี้เป็นใครไม่มีใครรู้นะจนถึงทุกวันนี้25ปีผ่านไปแล้วมีสายหนึ่งบอกว่าเขาชื่อหวังเว่ยหลินแต่ก็ไม่มีใครยืนยันและทุกวันนี้ก็ยังไม่รู้ว่าเขา
ยังอยู่หรือว่าเขาเสียชีวิตไปแล้วแต่ว่ามีหลายทฤษฎีจนกระทั่ง Time Magazine เนี่ยเมื่อเมษา1998เรียกเขาว่าเป็น The Unknown Rebel คือเป็นขบวนนิรนามเป็นหนึ่งในคนสำคัญ100คนของศตวรรษเลยนะทานบอกว่าเขาเนี่ยกล้าหาญชาญชัยมากทราบไม่ว่าเขาทำอะไรหนุ่มคนนี้เขาอายุสัก19ได้ปรากฏว่าวันนั้นเนี่ยพอเขายืนอยู่เห็นรถถังวิ่งมาใช่ครับรถถังก็พยายามบอกว่าหลีกไปใช่เขาหลีกไหมก็ไม่หลีกครับแล้วพอสุดท้ายไม่หลีกเปิดรถถังออกมาพูดคุยกับหนุ่มคนนี้ปีนขึ้นไปเหรอปีนขึ้นไปนะใช่ปีนขึ้นไปบนรถถังแล้วก็คันแรกลำแรกเลยนะเข้าไปข้างในด้วยแล้วก็ไปคุยกับคนในนั้นสุดท้ายก็ทำหน้าผิดหวังเดินออกมาแล้วก็ลงจากรถถังไปไอ้ทหารก็คงคิดว่าคงจบเขาก็คงเดินออกไปแล้วสุดท้ายกลับมายืนขวางหน้ารถถังเหมือนเดิมผมดูคลิปวิดีโอที่ถ่ายเนี่ยครับผมรถถังเนี่ยพยายามจะหลบจังหวะนี้นะเลี้ยวไปอีก เอียงไปนักศึกษาไม่ยอมครับก็อย่างนี้เลยก็จะถือถุงไปแล้วก็เดินเอียง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 แล้วก็บังอีกเออฉะนั้นเขาเนี่ยพยายามที่จะเรียกกล่อมให้กับผู้บัญชาการรถถังของชุดนี้แหละว่ากรุณาอย่าไปปราบปรามนักศึกษาเลยแต่ว่าก็ไม่ได้ผลท้ายที่สุดเนี่ยรถถังนี้ก็ผ่านเข้าไปแต่เขาก็ไม่รู้ว่าหายไปไหนใช่ครับมีคนบอกว่าถูกจับหรือเปล่าที่รู้ก็คือว่าเขาเนี่ยอายุ19เป็นนักศึกษาและถูกข้อหาตอนหลังว่าเป็น political hooligan แปลว่าเป็นอันธพาลการเมืองพยายามที่จะก่อวินาศกรรมต่อกองทัพปลดแอกประชาชนเป็นข้อหารุนแรงมากแต่ว่าพรรคคอมมิวนิสต์เวลาถูกถามเรื่องนี้ทุกครั้งก็จะบอกว่าเราไม่รู้เขาอยู่ไหนใช่ครับเราไม่รู้ว่าเขาถูกจับหรือว่าเขาเป็นตายร้ายดีอย่างไรแต่บอกได้ว่าเราไม่รู้จนถึงวันนี้ว่าเขาอยู่ที่ไหนแต่ถ้าพูดถึงเหตุการณ์อีกเหตุการณ์ที่สำคัญนะครับในการพูดถึงแท้งแมนคนนี้ก็คือการที่นักข่าวสาวชื่อดังอย่างบาร์บาร่าวอเตอร์สเดินทางไปถึงเมืองจีนแล้วก็ไปสัมภาษณ์นะครับผู้นำจีนในยุคต่อมาจากเติ้งเสี่ยวผิงนั่นก็คือเจียงเจิ่นหมินนะครับว่าตกลงแท้งแมนคือใครชายคนนี้คือใครเรียกได้ว่ายกรูปขึ้นมาแล้วก็ถามเลยว่าชายคนนี้เป็นใครแล้วก็บอกว่าอ่ะคนนี้น่าจะชื่อหวังเหวยลินอย่างที่บอกก็จีเตอร์มินก็หวังเหวยลินเหรอก็หัวเราะหึๆในลำคอไม่ยืนยันไม่ปฏิเสธใช่ครับแล้วแต่ว่าบอกว่าผมคิดว่าเขาไม่ถูกฆ่าหรอกแสดงว่าต้องรู้เบาะแสพอสมควรทีเดียวรูปนั้นเนี่ยคำถามก็คือว่าใครถ่ายก็มีคนถ่ายหลายคนด้วยกันส่วนใหญ่ก็จะเป็นนักข่าวของต่างชาตินะครับว่ามีหลายสำนักทั้งมีแต่ว่าหลักๆเนี่ยจะมี2คนด้วยกันครับนั่นก็คือบรรยากาศตอนนั้นเนี่ยคุณติติต้องเข้าใจว่าน่ากลัวมากนะช่างภาพและนักข่าวไปเพราะว่ารัฐบาลจีนตอนนั้นควบคุมอย่างเข้มข้นที่สุดฉะนั้นไม่มีทางเลยที่คุณจะได้ไปเดินเพ่นพ่านถ่ายรูปเหมือนทุกวันนี้ที่เวลามีการเดินขบวนเนี่ยไปถ่ายได้นักข่าวส่วนใหญ่เนี่ยก็จะไปพักที่โรงแรมชื่อปักกิ่งครับผมซึ่งอยู่ตรงนั้นเลยและภาพที่ได้มานั้นบังเอิญโชคดีมากเพราะนักข่าววิ่งลงไปถ่ายไม่ได้ใช่ครับเจ้าหน้าที่ตำรวจสันติบาลทหารของจีนเนี่ยบอกว่านักข่าวทุกคนกรุณากลับไปในห้องของคุณห้ามออกมาเป็นอันขาดแต่สมัยนั้นเนี่ยการควบคุมของเจ้าหน้าที่จีนยังไม่เก่งนักข่าวเก่งกว่าใช่ครับนักข่าวต่างคนต่างก็ไปออกเดินออกมาตรงระเบียงระเบียงตรงห้องนอนพอดีเลยครับใช่ครับมองออกไปจากระเบียงจะเห็นจุดที่แท้งแมนเนี่ยยืนอยู่ตรงหน้ารถถังและมีช่างภาพทั้งหมดมี5คนนะครับที่อยู่ในเหตุการณ์นั้นแต่ที่ได้รูปและก็เป็นชื่อเสียงโด่งดังมาก็คือสจ๊วตแฟรงคลินกับเจฟไวเนอร์2คนนี่แหละ2คนนี้ก็เล่าขานจนถึงทุกวันนี้ก็ความจริงเจฟเนี่ยอยู่กรุงเทพตอนนั้นนะเป็นนักข่าวช่างภาพให้ APนักข่าวสมัยนั้นก็จะรู้จักเจฟด้วยเจฟบังเอิญถูกสั่งวันนั้นบอกรีบไปปักกิ่งเลยกำลังมีเรื่องฉะนั้นเขาก็เป็นเจ้าของรูปที่เราเห็นในทุกวันนี้แต่ตัวสจ๊วตเองเนี่ยเล่าไปยังไงครับเขาเหตุการณ์ตอนนั้นน่าตื่นเต้นมากนะเพราะว่าคุณต้องวาดภาพเลยนะถ้าคุณเป็นนักข่าวช่างภาพอยู่ตรงนั้นเนี่ยสิ่งแรกที่คุณกลัวคือเดี๋ยวเขาจับคุณแน่นอนใช่ครับคุณติดคุกหัวโตเลยนะเมืองจีนสมัยนั้นไม่มีนะครับที่จะมาเรียกร้องให้ปล่อยตัวอย่าลืมว่าตอนนั้นเนี่ยยังไม่มีอินเทอร์เน็ตยังไม่มี LINE ยังไม่มี iPhone ยังไม่มีการส่งข่าวอะไรทั้งสิ้นแล้วกล้องที่ถ่ายเนี่ยคุณกิติรู้ไหมว่ายังใช้ฟิล์มอยู่เลยแน่นอนครับสมัยนั้นต้องเป็นฟิล์มเท่านั้นครับแล้วเห็นว่านี่กล้องใช่ครับแต่ว่าอยากจะให้ย้อนกลับไปดูว่าเขาเล่ายังไงเนี่ยจวดที่เขาบอกว่าเขาอยู่ที่โรงแรมปักกิ่งแห่งนั้นและสิ่งที่เขาเจอขนาดนั้นที่เขาต้องทำหน้าที่นั้นทำยังไงบ้าง
ย้อนกลับไปก็จะเห็นว่าเขาเนี่ยนี่โรงแรมนะถ้าวันนี้คุณกิตติไปปักกิ่งเนี่ยก็จะเห็นโรงแรมปักกิ่งเลี่ยงอยู่ที่เดิมผมก็เคยไปพักที่นี่และเป็นที่ที่นักข่าวต่างประเทศทุกคนเนี่ยจะต้องไปพำนักอยู่เขาก็เล่าว่าเขาเนี่ยต้องแอบซ่อนถ่ายเสร็จแล้วฟิล์มเนี่ยต้องไปเก็บสำหรับสจ๊วตเขาบอกว่าเขาพอถ่ายเสร็จเขารู้เลยว่าถ้ายังอยู่ในห้องและเจ้าหน้าที่มาเขาเสร็จแน่เขาก็เลยเอาฟิล์มเนี่ยไปซ่อนไว้ในกล่องชาแล้วก็ให้กับนักศึกษาฝรั่งเศสแอบไปขึ้นเครื่องบินไปปารีสสิ่งที่ต้องรีบทำคือเอาฟิล์มเนี่ยออกนอกเพราะมิฉะนั้นถ้าเจ้าหน้าที่เข้ามาตำรวจเข้ามาสิ่งแรกที่ทำคือเอากล้องคุณกระชากฟิล์มออกมาจากกล้องครับเจ๊งเลยภาพหายไปหมดเลยใช่ครับไม่เหมือนทุกวันนี้คุณถ่ายด้วยดิจิทัลเนี่ยยังไงยังไงคุณก็เก็บไว้ได้ส่วนอีกคนหนึ่งก็คือเจฟเนี่ยเขาอย่างที่บอกเขาอยู่กรุงเทพแล้วก็ไปเจอว่าไอ้ก้อนหินที่นักศึกษาปาใส่ตำรวจเจ้าหน้าที่เนี่ยมาโดนตัวเขาใช่แต่ก็โชคดีที่เขามีสิ่งหนึ่งที่ช่วยชีวิตเขาไว้นั่นก็คือกล้องถ่ายรูปประจำตัวเขานั่นเองครับเขาบอกว่ากล้องนี้แหละช่วยชีวิตเขาไว้ครับในการที่จะไม่ได้รับบาดเจ็บเท่าไหร่นักทำให้เขาเนี่ยยังรอดชีวิตจนถึงทุกวันนี้เจฟความจริงช่วงที่เราพูดอยู่เนี่ยมาอยู่กรุงเทพนะเขาเอารูปถ่ายตลอดชีวิตเขามาแสดงเขาแสดงที่ประเทศอื่นแล้วก็ช่วงนี้เขาอยู่กรุงเทพพอดีแล้วเขาทำยังไงรู้ไหมพอเขาถ่ายเสร็จเขาบอกว่าเขาเอาฟิล์มเนี่ยไปซ่อนไว้ในส้วมของห้องโรงแรมเพราะว่าแล้วก็พอมีเจ้าหน้าที่มาเนี่ยเขาก็เอาฟิล์มที่ไม่ได้ใช้เนี่ยบอกเนี่ยอยู่เนี่ยที่ถ่ายเนี่ยเอาไปเลยเขาก็เอาฟิล์มที่ถ่ายจริงนั้นเนี่ยซ่อนเอาไว้และวิ่งไปที่กงสุลของสถานทูตอเมริกันที่นั่นเพื่อไปฝากเอาไว้จึงทำให้เนี่ยฟิล์มทั้งชุดเลยเนี่ยที่เขาบอกว่าเขาถ่ายเอาไว้จนถึงทุกวันนี้เห็นไหมครับว่ามันต้องใช้ฟิล์มและคุณกิตติต้องจำไว้เลยนะครับว่าถ้าเป็นฟิล์มเนี่ยคุณถ่ายได้ทีละรูปเท่านั้นแล้วถ้าสมมุติว่ามันสั่นมันไหวและมันมืดมันสว่างเกินไปเจ๊งเลยครับรูปมันจะหายไปหมดเลยครับมันไม่เหมือนทุกวันนี้แต่เป็นดิจิทัลแล้วก็คุณถ่ายชับๆๆเนี่ยคุณยังมีทางเก็บแล้วคุณสามารถส่งออกไปเลยไม่มีใครมาล็อกหรือกระชากกล้องคุณแล้วทิ้งไปได้แต่เหตุการณ์ขณะนั้นสมัยนั้นเนี่ยเสี่ยงภัยเป็นอย่างยิ่งแล้วคุณมีสิทธิ์ที่จะโดนจับและมีสิทธิ์ที่จะติดคุกยาวนานจนกระทั่งว่าคุณเนี่ยอาจจะไม่มีชีวิตรอดออกมาได้อีกเลยก็ได้และนี่คือประสบการณ์ที่ทุกวันนี้ก็ยังเล่าขานกันอยู่ว่าวันนั้นคุณอยู่ที่ไหนบ้างใช่ครับแล้วก็เป็นประสบการณ์ที่ชาวจีนไม่รู้เลยใช่ครับทุกวันนี้เนี่ยชาวจีนส่วนใหญ่ถ้าเป็นรุ่นใหม่ๆเนี่ยถ้าไม่อ่านหนังสือซึ่งเมืองจีนก็ไม่มีเอกสารตำราหนังภาพยนตร์หรือคลิปวิดีโอที่ให้ดูใช่ครับคุณเข้าไปใน YouTube ก็ไม่ได้อยู่เมืองจีนคุณเข้าไปใน Facebook ก็ไม่ได้ฉะนั้นถ้าคุณไม่มีพ่อแม่หรือญาติพี่น้องมาเล่าให้คุณฟังคุณก็จะไม่มีทางรู้เลยว่าเหตุการณ์วันนั้นคืออะไรกันแน่ฉะนั้นคนที่อยู่ที่ไต้หวันฮ่องกงหรือคนจีนยุคนั้นที่หนีไปอเมริกาทุกวันนี้ไปเรียนหนังสือต่อไปทำมาหากินเนี่ยคือคนที่มาเล่าขานเหตุการณ์วันนั้นซึ่งแน่นอนครับว่าประธานาธิบดีสีจิ้นผิงทุกวันนี้เนี่ยก็ยังพยายามที่จะไม่ยอมรับว่านั่นเป็นเหตุการณ์สำคัญที่สุดเหตุการณ์หนึ่งในประวัติศาสตร์การเมืองยุคใหม่ของประเทศจีนฉะนั้นคนยุคคุณกิตติดิษฐ์เนี่ยก็ได้แต่ศึกษาดูภาพและหนังสือการเล่าขานแต่นั่นคือสิ่งที่ประเทศจีนปฏิเสธไม่ได้เหมือนการปฏิวัติวัฒนธรรมที่ยุคเหมาเจ๋อตุงทำ10ปีเต็มๆเนี่ยที่คนจีนต้องรับความทุกข์ทรมานถูกกลั่นแกล้งตายไปก็เยอะบาดเจ็บก็เยอะแต่ว่าพอหลังจากเกิดเหตุแล้วเนี่ยสมัยต้งเสี่ยวผิงพอถามถึงยุคปฏิวัติวัฒนธรรมเนี่ยก็ยังมีการประเมินนะครับทุกวันนี้สมัยหนึ่งก่อนที่เสียชีวิตมีนักข่าวถามต้งเสี่ยวผิงว่าท่านประเมินเหมาเจ๋อตุงว่าอย่างไรในประวัติศาสตร์ที่ผ่านมาท่านก็อยู่กับเหมาดีกับท่านแล้วเหมาก็กลั่นแกล้งท่านแล้วทุกวันนี้ที่ท่านโตขึ้นมาเนี่ยก็มีส่วนใกล้ชิดกับเหมากรุณาประเมินว่าเหมาเป็นคนดีหรือไม่ดีเจอคำถามอย่างนี้ตอบยากมากใช่ครับต้องเสพิงตอบว่าอย่างไรทราบไหมสุดยอดของคำตอบท่านประธานเหมามีคุณูปการอย่างยิ่งต่อประเทศจีนถ้าให้ถามผมเนี่ยท่านมีส่วนดี 70%
มีส่วนไม่ดีบ้าง 30% ฉะนั้นถ้าถามผมวันนี้ว่าเติ้งเสี่ยวผิงกับเหตุการณ์เทียนอันเหมินเนี่ยเป็นอย่างไรเนี่ยก็คงจะใช้สุดไม่ต่างกันเท่าไหร่ว่าสิ่งที่เติ้งทำให้กับจีนเนี่ยหลายสิ่งหลายอย่างสุดยอดหลายสิ่งหลายอย่างทำให้จีนมีสถานภาพวันนี้เศรษฐกิจเฟื่องฟูทุกคนต้องเกรงใจและต่อไปนี้ก็จะสามารถยืนเคียงคู่กับสหรัฐได้ในทุกเวทีโลกแต่ 30% คือสิ่งที่ไม่ถูกต้องและ 30% นั้นแหละผมเชื่อว่าเป็นการตัดสินใจส่งรถถังไปปราบปรามนักศึกษาที่เรียกร้องประชาธิปไตยวันที่4เดือนมิถุนายน1989ที่จตุรัสเทียนอันเหมินนี่แหละครับ